ื่อไหร่ไทยจะได้ไปบอลโลกครับมีโอกาสที่ได้ไปเล่นยุโรปในอังกฤษนะเอาอังกฤษก่อนก็สามารถไปเล่นได้ร่วมจัดไปโดยยามาฮ่าคุณให้คำแนะนำหนึ่งผมว่าน่าสนใจมากคุณบอกคุณเป็นกองหลังตัวกลางหรือเซ็นเตอร์แบ็กมุ้ยธีรศิลป์เป็นกองหน้าคุณเคยบอกผมประมาณว่าตำแหน่งที่คนไทยควรเล่นและมีสิทธิ์จะไปดังในยุโรปได้มากที่สุดไม่ใช่กองหลังไม่ใช่กองกลางไม่ใช่กองหน้าแต่ต้องเป็นกองหลังซ้ายหรือขวาจะมีโอกาสเกิดมากที่สุดซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่โค้ชเฮงวิทยาเคยบอกผมว่าอุ้มธีรธรถ้าต้องลงสนามเจอกับดานี่อัลเวสตำนานบราซิลของบาร์ซ่าโค้ชเฮงยังบอกว่าเขาสู้ได้ผมฟังคุณบอกซูรีสุขะสามารถเล่นชนะนักบอลพรีเมียร์ลีกได้ดังนั้นทฤษฎีนี้ถูกหรือเปล่าว่าเราควรจะปั้นแบ็คซ้ายแบ็คขวาเยอะๆไปเลยเป็นวาระแห่งชาติไปเลยเอาตัวเองเลยนะกับมุ้ยนะสองคนคือตำแหน่งของผมเนี่ยโอเคทักษะเราอาจจะได้ส่งบอลได้อะไรได้แต่ถึงจังหวะที่มันต้องสกัดต้องปะทะต้องใช้ร่างกายเราสู้เขาไม่ได้ไม่ได้เลยพี่ตอนนั้นผมเล่นเวทหนักมากช่วงนั้นคือร่างกายผมดีที่สุดแล้วในฐานะนักบอลยังสู้ไม่ได้เลยมุ้ยนี่ไม่ต้องพูดถึงตอนนั้นมุ้ยยังเด็ก19ปียังไม่แข็งแกร่งขนาดนี้ยังไม่ทักษะความคิดยังไม่ดีขนาดนี้ยังไม่ดีเท่าปัจจุบันนี้ซึ่งมุ้ยไปเล่นมุ้ยอาจจะมีเวลามุ้ยได้บอลมีพื้นที่มุ้ยเล่นได้แต่จังหวะที่เข้าชิดประกบตัวเราอย่างเงี้ยไม่ได้แน่นอนโดนกระแทกใช่แต่ผมเห็นพี่เปรมเล่นเขาพอเขาได้บอลเขามีเวลาเลี้ยงมีเวลาคิดมีเวลาสร้างสรรค์เกมซึ่งเขาทำได้ดีมากผมเลยมองว่าริมเส้นซ้ายขวาหรือข้างบนซ้ายขวาอย่างเงี้ยมีโอกาสมีโอกาสที่ได้ไปเล่นยุโรปในอังกฤษนะเอาอังกฤษก่อนที่อังกฤษเนี่ยสมมติวันหนึ่งไทยอยู่ต่ำกว่าอันดับ70นะพี่ไปเล่นได้อย่างอุ้มเนี่ยผมว่าถ้าไทย70เนี่ยก็สามารถไปเล่นได้อย่างกองกลางอย่างเจอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเจเล่นตรงกลางเลยนะมันก็ยากลำบากนิดนึงอ่ะใช่ดิใช่เพราะพื้นที่มันแคบมากเข้าถึงเร็วปะทะหนักแต่ถ้าเจขยับไปริมเส้นอันนี้ในมุมมองของผมนะมุมมองคุณเลยคนอื่นผมไม่รู้ถ้าเจขยับไปริมเส้นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยก็มีโอกาสพี่ต้องบอกวันนี้ผมโชคดีมากนะฮะคุณ14ปีในการเล่นบอลอาชีพเล่นให้กับทั้งทีมในอังกฤษทีมในเบลเยียมทีมดังๆในไทย BEC เชียงรายชลบุรีคุณติดทีมชาติเกือบทุกชุดเกือบ100นัดฉะนั้นผมอยากถามอย่างนี้ถ้าเกิดยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบ360องศาถ้าเรายังคงไปกันอย่างทรงๆอย่างนี้เนี่ยเมื่อไหร่ไทยจะได้ไปบอลโลกครับนี่เอาให้ผมตอบจากใจผมเลยไหมจากความจริงเลยนะผมเห็นคุณพูดจากใจคุณมากับผมตลอดผมเลยกล้าถามคำถามนี้คุณเนี่ยคือเป็นความคิดของผมคือใครไม่เห็นด้วยอะไรก็คือแบบไม่ต้องฟังมันคือความคิดของผมคือถ้าจะไปบอลโลกอ่ะผมเคยคุยกับพี่เฮงเมื่อเกือบ10 ปีที่แล้วบอกว่าพี่เฮงครับทำยังไงไทยจะได้ไปบอลโลกผมอยากเห็นไทยไปบอลโลกพี่เฮงบอกผมว่าไงรู้ปะไปอาบน้ำเปิดแอร์เย็นๆแล้วกลับไปนอนฝันเขาบอกไม่อันนี้เขาพูดกับผมเมื่อ15ปีที่แล้วตอนผมอายุ17 18เขาบอกผมแบบนี้แล้วเขาให้เหตุผลผมมาถูกเลยพี่ชุดใหญ่จะไปบอลโลกได้ไงในเมื่อเด็ก1617 19 21 23ไม่เคยไปบอลโลกเลยเด็กยังไม่ได้ไปโตขึ้นมาเขาจะไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นในความคิดผมก็คือคุณต้องทำยังไงก็ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ผมไม่รู้หรอกว่าเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงคุณต้องทำเด็กชุดเด็กๆเนี่ยให้ไปบอลโลกก่อน16ปีไปชิงแชมป์โลก19ปีไปชิงแชมป์โลก23ปีไปชิงแชมป์โลกแล้วชุดใหญ่อ่ะไอเด็กพวกนี้แหละมันก็จะไปชิงแชมป์โลกเหมือนกันมันก็จะไปบอลโลกผมหวังว่าผมจะไม่ตายก่อนผมอยากเห็นบอลไทยไปบอลโลกเหมือนกัน